بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي นะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่ก็ขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับแล้วก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับพี่น้องที่ได้มาร่วมรับฟังในวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องของหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อความชั่วหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อความชั่วทำไมต้องเป็นหัวข้อนี้รู้ไหมเพราะในยุคปัจจุบันพูดกันตรงๆเลยว่าความชั่วกำลังแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นในสังคมความชั่วกำลังเข้ามาและบรรดามุสลิมกำลังตกอยู่ในความชั่วในสิ่งที่เขานั้นไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในมือท่านตอนนี้โทรศัพท์ก็มีความชั่วเข้าไปถึงมีอะไรอีกมีโทรศัพท์แล้วทีวีในบ้านความชั่วก็เข้าไปถึงในบ้านของท่านด้วยเช่นเดียวกันครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยนักเรียนหรือบรรดาคนที่เป็นผู้ปกครองต้องระมัดระวังคนในครอบครัวที่จะหลุดเข้าไปสู่ความชั่วความชั่วก็คือบาปที่กำลังจะเข้ามาในสังคมมุสลิมปัจจุบันสะท้อนคิดก่อนที่จะเข้าเนื้อหาพี่น้องครับรู้ไหมว่าแนวความคิดหลายๆอย่างมันกำลังเข้ามาบ่อนทำลายอิสลามเขามองว่านี่ไงมีความรู้ไม่พอต้องนำสู่การปฏิบัติด้วยในขณะเดียวกันบางคนรู้ทางโลกทิ้งทางศาสนาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮิญาบก็ไปแล้วไม่รู้จักอะไรเลยคือบาปบอกว่าตัวเองนั้นมีสิทธิมีเสรีเพราะสิ่งที่เขาทำนั่นแหละครับคือความชั่วและเขาเองอาจจะไม่มีความรู้ทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าอาจจะอ้างอิงจากหนังสืออันอัมรุบินมารูฟวันนายูอานินมุงกัดของท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะและก็หนังสือส่วนหนึ่งจากหนังสือของฟัตฮุนกอวีอันมาจีนชะรออัรบะอีนนะวีของเชคอับดุลมอซินอับบาสอันบะดรบางหะดีษที่เราเองจะต้องมาเข้าสู่เนื้อหาวิชาการและสามารถที่จะนำไปใช้ได้โดยตรงเลยครับความรู้เหล่านี้เราจะเอานำไปใช้ได้เลยประการแรกเรื่องแรกหัวใจที่ไม่ยอมจำนนต่อความชั่วหลักการศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับเรื่องของหัวใจหลักการศาสนาอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจและจิตใจของคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอะลาวะอินนะฟิลจัสดีมุกอตันอิซาซอลาฮัตซอลาฮันจัสดุกุลลุวะอิซาฟัสดัตจัสดุนจัสดุฟัสดันจัสดุกุลลุอะลาวะฮิยันกอนรอวะฮุนบุคอรีมีรายงานหะดีษนะครับท่านนบีบอกว่าถ้าว่าจะมีในร่างกายของพวกท่านจะมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงถ้าหากว่าก้อนเนื้อนั้นดีส่วนอื่นก็ดีไปด้วยทั้งร่างกายในขณะเดียวกันถ้าหากก้อนเนื้อนั้นเป็นก้อนเนื้อเสียมันไม่ดีร่างกายของท่านก็จะเสียหายไปด้วยอะลาวะฮิยันกอนดังกล่าวนั่นคือหัวใจนี่แหละครับอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องหัวใจถ้าหัวใจของท่านไม่ชินชากับความชั่วหัวใจของท่านกินแต่อาหารที่มันฮาลาลไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันฮารอมไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันฮารอมทีนี้นักวิชาการเนี่ยหัวใจเนี่ยมันคู่กับสิ่งที่เรียกว่านับซูด้วยก็คือจิตใจจิตใจคนเนี่ยมาทำความรู้จักก่อนจิตใจคนมีทั้งหมด3อย่างมาเช็คตัวเราด้วยมาเช็คตัวเราด้วยครับหัวใจของคนมีทั้งหมด3ระดับท่านเชคมุฮัมมัดซอลาห์อุซัยมินท่านบอกว่าอันนุฟูซุสซะลาสเรื่องของจิตใจมีทั้งหมด3 1นัฟซุชชะรีเราะฮียันอามาเราะบิซูจิตใจที่ใฝ่หาแต่ความชั่วซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยน่ากลัวหัวใจที่ใฝ่หาแต่ความชั่วเพราะอะไรนักวิชาการบางท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับการขัดเกลาจิตใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนชินชากับความชั่วเพราะเราเห็นความชั่วจนชินเพราะเราเองปฏิบัติดังกล่าวเนี่ยเห็นว่านั่นน่ะคือความ
ความชั่วแล้วไม่พอทำไงครับเราก็ทำชั่วจนชินโกหกจนชินขโมยจนชินทำให้เป็นนิจศีลดังกล่าวนี้แหละหัวใจจิตใจที่มันนำพาสู่ความชั่วประการต่อมานับซุนคอยอีรอก็คืออะไรอันมุตมาอินนะตะมรุบินคอยคือจิตใจที่ดีจิตใจที่ดีตรงนี้หมายความว่ายังไงครับหัวใจที่สงบที่มุ่งมั่นอยู่กับคุณงามความดีบรรดาคนที่อยู่กับมัสยิดบรรดาคนที่อยู่กับคุณงามความดีหลายๆอย่างเขาอยู่กับความดีเขาละหมาดเขาบวชเขาจ่ายสกาตทั้งหมดนี้คือคุณงามความดีมันทำให้หัวใจอ่อนน้อมถ่อมตนครับมันทำให้หัวใจเนี่ยเกิดความเงียบสงบเกิดความนิ่งยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมอันเยาซียะท่านบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้หัวใจเนี่ยเกิดความกังวลก็เนื่องจากความชั่วเกิดจากความชั่วอีกหัวใจนึงจิตใจนึงที่เราจะต้องรู้ไว้นั่นก็คือนับสุลเลาวามะคือหัวใจที่ตำหนิตัวของเขาเองยังมีอยู่ระหว่างทั้งชั่วและความดีเฮ้ยอันนี้ไม่ดีนะยังมีการตะขิดตะขวมในหัวใจยังบอกว่าที่ฐานทำเนี่ยมันยังไม่ดีพอหรือว่าฐานไปทำชั่วเนี่ยอัลลอฮ์เห็นนะยังกลัวแต่ยังมีความเขาเรียกว่าไงความเคยชินกับการทำความชั่วอยู่นี่คือ3ระดับดังนั้นครับพี่น้องผู้ร่วมรับฟังในวันนี้เช็คตัวของเราเองว่าเราอยู่ระดับไหนเราอยู่ระดับไหนในที่ว่าหัวใจของเรานอบน้อมยอมจำนนต่ออัลลอฮ์หรือเปล่าหรือว่าหัวใจของเราอยู่กับชินชากับความชั่วปัจจุบันเห็นในออกข่าวฆ่าคนเป็นนิจศีลยังรู้สึกชินชาแล้วหรือยังต้องระวังนะการชินชากับความชั่วเป็นอันตรายมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับเกิดเป็นปัญหาอะไรที่เยอะแยะมากมายดังนั้นเนี่ยบรรดามุสลิมจะมีหะดีษอยู่บทนึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างชัดเจนพี่น้องครับวันนี้เป็นวิชาการที่ค่อนข้างเราจัดหนักให้กับพวกท่านนานๆทีจะได้มาและนี่เกินครั้งแรกนะครับพี่น้องครับทีนี้ระดับขั้นของความชั่วมีไหมเมื่อกี้ระดับขั้นของหัวใจตอนนี้เข้ามาสู่หะดีษบทหลักที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ได้อย่างชัดเจนและบ่งบอกถึงความชั่วที่มีหลายระดับครับความชั่วที่มีหลายระดับมีอะไรบ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามันรออามินกุมมุงกะรอนฟันยูกอยยิรฮุบิยะดิฟะอิลลัมยัสตะติอฟะบิลิซานิฟะอิลลัมยัสตะติอฟะบิกอนบิซาลิกะอัฎอฟุลอีมานใครก็ตามท่านนบีบอกนะครับใครก็ตามที่เห็นคนหนึ่งคนใดทำชั่วเห็นความชั่วฟันยูกอยิรฮุบิยะดิให้เขาเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือของเขาฟะอิลลัมยัสตะติอหากว่าเขาไม่มีความสามารถถ้าหากเขาไม่มีความสามารถฟาบิลิซานี่ให้เปลี่ยนแปลงโดยกับลิ้นของเขาฟาอิลลัมยัสตะติอฟาบิกอนบิหากว่าเขายังไม่มีความสามารถอีกให้ทำด้วยกับหัวใจของเขาซาลิกะอัฎฎอฟุลอีมานดังกล่าวนั่นแหละครับคืออีมานขั้นอ่อนแอที่สุดมี3ระดับ3ระดับอันแรกอะไรเห็นความชั่วเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยครับก็จะด้วยครับกับลิ้นระดับขั้นที่2และระดับขั้นที่3ถ้าเราใช้ลิ้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรารังเกียจมันดีที่สุดก็คือหัวใจไม่ยอมจำนนต่อความชั่วนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนและมันทำให้สังคมของเราอยู่ได้เพราะเรามีระบบนี้เราไม่ยอมจำนนต่อความชั่วต่อให้คนเนี่ยนำกฎหมายเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้สุรามันเป็นที่ฮาลาลให้กับคนหลายๆคนต่อให้ทำบิดอะห์มากน้อยขนาดไหนก็ตามต่อให้มีเรื่องของชิริกเข้ามาอยู่ในสังคม Facebook หรือสังคมออนไลน์แต่อิสลามเรายังสอนให้เราต่อต้านความชั่วแม้จะด้วยหัวใจของเราก็ตามและนี่เองคืออุดมการณ์ที่อันอิสลามสอนเอาไว้เพราะถ้าหากว่าหัวใจของท่านชินชากับความชั่วต
่อจากนี้ลูกหลานของท่านเนี่ยจะเป็นปัญหาครับเพราะครอบครัวหลายๆคนปล่อยปละละเลยให้อยู่กับความชั่วไม่สอนว่าดังกล่าวนี่มันผิดเช่นชิริกด่านหนึ่งเนี่ยมันผิดบิดาด่านสองนี่มันผิดและอะไรอีกบาปด่านสามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ LGBT ถ้าเราไม่สอนลูกหลานของเราให้เขาชินชากับความชั่วสุดท้ายสักวันหนึ่งเขาจะตกไปอยู่ในความชั่วนั้นทั้งที่เราไม่รู้ตัวและในขนาดเดียวกันขนาดเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่สอนเขาว่าบุหรี่ฮารอมบุหรี่เป็นสิ่งที่เป็นความชั่วหนึ่งที่อิสลามห้ามเขาก็จะตกไปอยู่ในความชั่วนั้นถ้าเราไม่สอนเขาว่าอะไรหลายๆอย่างที่มันค้านกับหลักการอิสลามสักวันหนึ่งเขาเองจะตกอยู่ในความชั่วนั้นมีคำพูดหนึ่งครับของท่านอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยท่านได้กล่าวไว้นานมาแล้วแต่คำพูดของท่านยังใช้ได้อยู่ท่านบอกว่าคนเนี่ยห่วงของอันอิสลามจะหลุดไปทีละห่วงทีละบ่วงทีละห่วงเพราะว่าเขาไม่รู้จักสภาพญาฮิลียะเขาไม่รู้จักสภาพการตกต่ำของอันอิสลามก่อนหน้าอิสลามมายุคญาฮิลียะเนี่ยตกต่ำมากและคนในยุคนี้ไม่รู้จักมีไหมออกข่าวในยุคปัจจุบันมุสลิมเอาลูกตัวเองไปทิ้งที่หน้ามัสยิดมีคนมาเล่าให้ฟังกลับสู่อะไรครับยุคญาฮิลียะอันนี้แค่บาปด่านนี้เลยนะด่าน3ยังบะอินด่าน1ด่าน2ที่ชิริกเรื่องบิดอะห์อีกเยอะแยะมากมายเพราะเราเองไม่สอนให้เขารู้จักความชั่วและไม่ให้ทำให้เราเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นความชั่วและมันผิดประการแรกคือเราต้องต่อต้านความชั่วแม้จะด้วยหัวใจของเราก็ตามนั่นแหละครับคืออีมานขั้นต่ำสุดเน้นย้ำนะคืออีมานขั้นต่ำที่สุดท่านเชคอับดุลมุซินอับบาสอันบาดรท่านได้กล่าวไว้นะครับดีมากท่านบอกว่าหะดีษบทนี้บ่งบอกว่าอุดมการณ์ของบรรดามุสลิมคือการสั่งใช้ในเรื่องคุณงามความดีและห้ามปรามความชั่วอย่างน้อยมากที่สุดเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือห้ามด้วยหัวใจนั่นบ่งบอกว่าท่านยังมีอีมานหลงเหลือในหัวใจบ่งบอกว่าท่านยังมีอีมานหลงเหลืออยู่ในหัวใจอันนี้ประการสำคัญลองคิดดูนะว่าถ้าลูกหลานเราชินชากับความชั่วอีมานจะเหลือไหมดังนั้นวันนี้เราเองต้องทบทวนตัวของเราทบทวนครอบครัวของเราคนใดก็ตามนะครับที่มีครอบครัวต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความชั่วกำลังเข้ามาในบ้านของท่านท่านจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทำชิริกออนไลน์ก็มีทำบิดอะห์ออนไลน์ก็มีแอบดูคลิปวิดีโอที่มันไม่ดีก็มีเรื่องของการโกหกใส่ร้ายคดโกงออนไลน์มันมีทั้งหมดครับดังกล่าวนี้แหละครับที่อิสลามต้องห้ามปามท่านเชคอุดุลมอสินอับบาสอันบาดาร์บอกว่าใครก็ตามที่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือก็ให้เขาใช้มันเปลี่ยนแปลงด้วยกับมือก็ให้เขาใช้มันบางทีนักวิชาการอธิบายคำว่ามือตรงนี้หมายความว่าคนที่มีเป็นผู้ปกครองมีอำนาจผู้ปกครองต้องดูแลลูกหลานของท่านครับท่านมีอำนาจท่านต้องดูแลพวกเขาถ้าหากว่าเขาไปเห็นความชั่วและไม่ห้ามปรามเนี่ยมันจะเกิดผลเสียไม่ได้เกิดผลเสียกับเราอย่างเดียวนะเกิดผลเสียกับสังคมมุสลิมทั้งหมดเขาบอกว่าถ้าหากห้ามปรามโดยกับมือไม่ได้เปลี่ยนแปลงความชั่วนั้นหยุดยั้งความชั่วนั้นโดยกับมือไม่ได้ให้เปลี่ยนไปด้วยกับลิ้นพูดว่ามันผิดบอกว่ามันทำไม่ได้ตามที่เขามีความสามารถและท่านก็บอกว่าถ้าหากว่ายังทำไม่ได้อีกขั้นระดับต่อไปคือหัวใจต้องปฏิเสธความชั่วนั้นแม้ว่าจะพูดไม่ไ
แต่ต้องบอกว่านั่นดังกล่าวนี่มันคือสิ่งที่ผิดต่อหลักการและอิสลามนั้นห้ามปามความชั่วและดังกล่าวนี้ท่านเชคมุฮซินอับบาสบอกว่าอับดุลมุฮซินอับบาสอันบาดาร์บอกว่าดังกล่าวนี้คืออีมานขั้นอ่อนแอที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงหยุดยั้งความชั่วด้วยกับหัวใจด้วยกับอะไรครับการรังเกียจความชั่วนั้นดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะสอนในวันนี้อุดมการณ์ของอันอิสลามที่ทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงจากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันและเป็นระบอบการรักษาความบริสุทธิ์ของศาสนามาโดยตลอดนั่นก็คือการสั่งใช้ในเรื่องคุณงามความดีและห้ามปามความชั่วแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆบรรดามุสลิมต้องมีสปิริตจะต้องบอกว่ามันคือความผิดLGBT ปัจจุบันมีมุสลิมที่บอกว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับเขาเราบอกว่ายอมรับไม่ได้เพราะมันค้านกับจุดยืนค้านกับอุดมการแห่งอันอิสลามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามปามความชั่วในขณะเดียวกันผลเสียของการที่ท่านไม่ห้ามปามความชั่วอะไรอะผลเสียของการที่ท่านไม่ห้ามปามความชั่วพี่น้องครับการที่ท่านไม่ห้ามปามความชั่วท่านอิมามอิบนุกอยยิมอันยาวซียะท่านบอกว่าสรุปก่อนแป๊บนึงก่อนน่าจะบอกเรื่องนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดความชั่วสาเหตุที่ทำให้เกิดความชั่วนักวิชาการหลายท่านบอกว่าหลักๆมาจากสองสาเหตุหนึ่งความโง่เขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศาสนาประการที่สองปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำสองอย่างนี้แหละครับเป็นต้นตอและแหล่งที่มาของการทำความชั่วท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมอันเจาซียะท่านได้บอกไว้ว่าอิซาซอฮะรอนอินมุฟีบะลาดินเอามะฮัลลาตินกอลลัชชิรชัรรุฟีอะห์ลิฮิวะอิซาคอฟียันอินมุฮูนากะซอฮะรอชัรรุวันฟะซาดุท่านพูดได้จับใจมากท่านบอกว่าเมื่อความรู้เนี่ยนะครับมันได้มีเกิดขึ้นในเมืองหนึ่งเมืองใดหรือในที่หนึ่งที่ใดความชั่วก็จะลดลงด้วยในครอบครัวของเขาเพราะว่าความรู้เรารู้อะไรคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงเรายึดมันเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมและความจริงแล้วเราก็ทิ้งความชั่วเพราะเรามีความรู้และท่านบอกว่าฟาอิซาคุฟียานอินมูฮูนักซอฮารอชัรรุวันฟาซาดูและเมื่อความรู้เนี่ยมันหายไปดังกล่าวนั่นแหละครับความชั่วมันก็จะปรากฏความเสียหายมันก็จะปรากฏแปลว่าหลักๆที่ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมอันเจาซียะกำลังจะบอกให้เรารู้ว่าสิ่งที่ทำให้เราตกอยู่ในความชั่วเพราะเราไม่มีความรู้เพราะเราปฏิบัติตามอารมณ์ของตัวเองฉันอยากจะเป็นอยากจะเป็นตุ๊ดอยากจะเป็นกระเทยเพราะอะไรบางทีเขามีความรู้แต่เขาปฏิบัติตามอารมณ์มาชาอัลลอฮ์มีคนตอบด้วยอารมณ์เพราะเขาปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาดังกล่าวนี้แหละครับคือความชั่วพยายามจะเปลี่ยนแปลงหลักการศาสนาเพื่อสนองอารมณ์บอกว่าต้องตีความศาสนาใหม่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นี่แหละคือความชั่วที่เราต้องห้ามปามประการต่อมาครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้ให้ทางออกกับเราเยอะแยะมากมายเรารู้อยู่แล้วนะว่าคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นสัจธรรมและความจริงและเราสามารถนำมาใช้ได้ทุกอนูชีวิตของเราทุกการใช้ชีวิตของเราเราสามารถนำอัลกุรอานเอาหะดีษนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพี่น้องฟังนะท่านอยากจะมีความสุขในดุนยามั้ยอยากประสบกับความหอมหวานแห่งอีหม่านมั้ยท่านนบีบอกว่าซะลาซุนมันกุนนะฟีฮิ
วะจะดะฮะลาวะตันอีมานสามสิ่งผู้ใดก็ตามที่มีมันเขาจะประสบจะพบกับความหอมหวานแห่งการศรัทธาประการแรกอัยยะกูนัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะฮับบะอิไลฮิมิมมาซีวาฮูมาประการแรกคือการที่เขาให้อัลลอฮ์และรอซูลเป็นที่รักยิ่งณที่เขามากกว่าทุกสรรพสิ่งนี่ประการแรกทำให้เขาประสบกับความหอมหวานแห่งการศรัทธาถ้าเขายอมจำนนต่อพระองค์อัลลอฮ์รอซูลเรียบร้อยครับ1และประการที่1ประการที่2ประการที่2วะอัยยุฮิบบะอันมะรอะลายุฮิบบุฮูอิลลาลิลลาห์เขาจะไม่รักคนหนึ่งคนใดนอกจากรักคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์บางรายงานบอกว่าจะไม่เกลียดคนหนึ่งคนใดนอกจากเกลียดคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์รักคนหนึ่งคนใดเพื่ออัลลอฮ์หมายความว่ารักคนนั้นเพราะเขาเป็นมุสลิมรักคนนั้นเพราะเป็นชาวซุนนะชาวอะลิซุนนะวัลญะมาอะและรักคนนั้นเพราะเขาเป็นคนดีอันนี้อธิบายให้จะได้เกิดความเข้าใจง่ายๆรักเขาเพื่อพระองค์เขาเป็นมุสลิมเป็นชาวอะลิซุนนะและก็เป็นคนดีของอัลลอฮ์เราจึงรักเขานี่คุณสมบัติที่เราจะต้องให้ประการต่อมาอย่างที่3วะอัยยุกรอฮะอัยยูดะฟินกุฟริกะมายุกรออันยุกซะฟะฟินนารการที่คนนั้นรังเกียจที่จะย้อนกลับไปสู่การเป็นกาเฟรผู้ปฏิเสธศรัทธาเสมือนกับเขานี่รังเกียจที่จะถูกโยนลงในไฟนรกบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีอันนี้ใครอยากได้ความหอมหวานอีมาน3อย่างมีอะไรบ้าง1ฮะอัลลอฮ์และรอซูลเป็นที่รักยิ่งหน้าที่เขามากกว่าผู้อื่น2สรุปให้ฟัง2รักคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์บนศาสนาของเขาเป็นมุสลิมเป็นชาวอะลีซุนนะและเป็นคนดีของอัลลอฮ์ประการที่3อะไรรังเกียจที่จะย้อนกลับไปอยู่ในกุฟในการปฏิเสธศรัทธาเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของชายคนหนึ่งเป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่ในยุคซะลัฟคนคนนี้เขาจะเล่าให้ฟังคำพูดของท่านเนี่ยคล้ายกับการอิสติมบาตถอดความมาจากหะดีษของท่านนบีอันนี้เลยชายคนนี้คืออุลามะที่ยิ่งใหญ่ท่านอิหม่ามอะห์มัดบินฮัรเป็นอุลามะที่ยิ่งใหญ่ถูกบันทึกอยู่ในหนังสือซียัดอะลาอะลามอันนุบะละท่านอิหม่ามบินฮัรท่านบอกว่าอะบะดตุลลอฮะ50ซะลาฟะมาวะจัดตุฮะลาวะตันอิบาดะฉันเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์มาทั้งหมด50ปี50ปีฉันไม่เคยพบความหอมหวานแห่งการทำอิบาดะห์เลยนี่คือคำพูดของอุลามาในยุคซะลัฟอุลามาในคนที่เป็นยืนหยัดอยู่บนแนวทางอะลิซุนนะห์ท่านบอกฉันน่ะเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์บวชละหมาดจ่ายซะกาตทำฮัจญ์อุมเราะห์ทุกอย่าง50ปีไม่เคยพบกับความหอมหวานแห่งการอิบาดะห์เลยฮัตตาตะรักตุซะลาซะตะอัชยาจนกระทั่งฉันทิ้ง3อย่างและเราเอาไปปฏิบัติได้ครับนี่คือความรู้ที่ทำให้เรานำไปสู่การปฏิบัติได้มีอะไรบ้างตะรอกตูริดอนนาสฮัตตากอดกอดารตูอันอัจกัลละมาบินฮักกอฉันทิ้งความพอใจของผู้คนจนกระทั่งฉันสามารถที่จะพูดความจริงได้ฉันทิ้งความพึงพอใจของคนไม่ได้พูดตามความพอใจของใครแต่ฉันพูดความจริงเพราะพระองค์พูดความจริงว่าดังกล่าวนี้มันผิดปัจจุบันคนที่พูดความจริงเป็นไงครับโดนด่ามีทัวร์เปิดอู่รถมาลงกลัวที่จะพูดความจริงทำให้สังคมอยู่กับความงมงายอยู่กับความชั่วเพราะคนละทิ้งที่จะพูดความจริงว่าชิริกเนี่ยมันผิดว่าบิดอะห์การอุตริกรรมศาสนาอิสลามห้าม
และอะไรก็ตามที่เป็นความชั่วไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่อิสลามห้ามทั้งหมดและนี่แหละครับคือสิ่งที่อิสลามสอนเรามาโดยตลอดประการที่สองตะรักตุซอบะตันฟาซิกีนะฮัตตาวะจัตตุซอบะตันซอลิฮีนฉันละทิ้งจากเพื่อนที่ชั่วฉันละทิ้งเพื่อนที่ไม่ดีจนกระทั่งฉันไปเจอบรรดาเพื่อนพ้องที่อยู่ในความดีนี่ประการที่สองทำให้เขาพบกับความหอมหวานแห่งการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะเพื่อนเขาชวนสู่คุณงามความดีบรรดาคนที่เป็นพ่อแม่นะครับต้องระมัดระวังนะเลือกเพื่อนให้กับลูกของท่านด้วยท่านเองก็ต้องเลือกเพื่อนที่จะคบด้วยเพราะเพื่อนบางทีพาลูกของท่านไปอีกทางหนึ่งในขนาดเดียวกันท่านเองต้องให้เขาอยู่กับศาสนาต้องการให้เขาอยู่ศาสนาเป็นไงท่านก็พาเขาไปหาคนดีๆแต่ถ้าหากว่าเขาไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีเป็นไงครับละหมาดหายบวชหายทำคุณงามความดีก็หายประการที่สามอันนี้เป็นประการที่ยิ่งใหญ่มากท่านบอกว่าวะตรักตุฮาลาวะตัดดุนยาฮัตตาวะจัตตุฮาลาวะตันอาคิรอและฉันละทิ้งความหอมหวานแห่งโลกดุนยาจนกระทั่งฉันเจอความหอมหวานแห่งโลกอาคิรอมีไหมครับคนยังยึดติดกับดุนยาเงินทุกอย่างฉันต้องการลาภยศทรัพย์สินเพราะเขายึดกับดุนยาเขาจึงไปไม่ถึงโลกหน้าดังนั้นนะครับท่านอิหม่ามอาหมัดบินฮัรกำลังสอนอยู่3เรื่องในเรื่องนี้ฉันละทิ้งความพอใจของผู้คนจนกระทั่งฉันพูดความจริงได้ตรงนี้หมายความว่าฉันยอมจำนนต่ออัลกุรอานและซุนนะถึงฉันถึงบอกว่าอันนี้ผิดได้อันนี้บิดอะห์อันนี้คือชิริกไม่ยอมจำนนต่อความชั่วท่านจึงพูดต่อด้วยกับสิ่งที่เป็นความจริงและสัจธรรมแม้ว่าจะโดนด่าก็ตามประการที่สองเลือกเพื่อนที่จะคบทิ้งเพื่อนที่ไม่ดีและไปคบกับเพื่อนที่ดีทำให้ชีวิตเขาอยู่กับการอามันอิบาดะที่มีแต่คุณงามความดีเพราะเจอเพื่อนที่ดีประการต่อมาทิ้งโลกดุนยาไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรเยอะแยะมากมายเราก็ใช้ชีวิตปกติแต่ในขณะเดียวกันเรามุ่งเน้นทำอิบาดะห์นบีบอกว่าไงท่านจงอยู่ในดุนยานี้เปรียบเสมือนจะอยู่ตลอดไปในขณะเดียวกันท่านจงทำให้ตัวเองเนี่ยทำในวันพรุ่งนี้เพื่อที่โลกหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าท่านจะไปภายในวันพรุ่งนี้นี่เป็นความหมายจากหะดีษหมายความว่าดุนยาเนี่ยท่านเหมือนจะอยู่ตลอดไปอยู่ถาวรแต่ขนาดเดียวกันโลกหน้าที่ท่านจะต้องไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดเห็นไหมครับนี่อุลามะนักวิชาการสิ่งที่ผมอยากจะสอนพี่น้องครับถ้าหากว่าเราไม่ห้ามปรามความชั่วโลกเราเป็นไงอ่ะในยุคปัจจุบันสะท้อนคิดให้เราเห็นภาพแย่ไหมตอนนี้แย่เกิดจากอะไรทำไมมันแย่เพราะเราเสพสื่อใช่ไหมสื่อที่มันฮารอมสื่อที่มันฮารอมใช่ไหมเอาแค่นี้ดีกว่าสะท้อนให้เห็นล่าสุดมีนักการเมืองที่เป็นมุสลิมเขาอ้างว่าเป็นมุสลิมไปดูประวัติเกี่ยวกับทรัพย์สินนะในนั้นมีเครื่องพระด้วยมีเครื่องพระด้วยเป็นมุสลิมมีเครื่องพระประมาณ6ชุดหรือ7ชุดเนี่ยแหละออกข่าวด้วยมันสะท้อนอะไรให้กับเราจากข่าวตรงเนี้ยบรรดามุสลิมเนี่ยต้องมองเห็นภาพอยู่อย่างนึงว่าดังกล่าวนี้บ่งบอกถึงความที่ในยุคปัจจุบันคนไม่มีความรู้เยอะคนไม่มีความรู้ทำให้เขาตกมาอยู่ในความชั่วต่อให้เขาบริจาคเป็นร้อยเป็นล้านเป็นหมื่นแสนเป็นล้านเป็นพันล้านสร้างมัสยิดให้กับอัลเลาะห์ด้วยซ้ำไปแต่เขาห้อยพระ
เป็นมุสลิมนะห้อยพระด้วยมีภาพกราบด้วยเป็นมุสลิมนะเป็นไงครับอามันอิบาดะห์เป็นไงพังหมดเลยดังนั้นหน้าที่ของเราล่ะทำยังไงอ่ะครับทำยังไงเราต้องสอนคนในครอบครัวของเราว่านี่คือสิ่งที่เป็นบาปถ้าหากว่าเราอ่ะปล่อยปละละเลยกับคนในครอบครัวของเราและเขามองว่าเออเนี่ยมุสลิมเขายังมีพระในบ้านเลยเป็นไงนั่นแหละครับความชั่วจะเข้ามาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนำสู่ความชั่วที่ยิ่งกว่าครับเพราะเราปล่อยปละละเลยความชั่วมันจึงเข้ามาในบ้านของเราปล่อยปละละเลยความชั่วทำให้บางทีอ่ะเป็นไงครับมีคนมาตั้งคำถามกับผมเยอะแยะมากมายเขาไม่เคยมีความรู้อย่างนี้มาก่อนเลยว่าเรื่องของการเล่นไสยศาสตร์เลี้ยงยินใช้คำนี้เลยนะเลี้ยงยินว่าจะเป็นบาปใหญ่ขนาดนี้ว่าจะเข้าขั้นชิริกขนาดนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะสังคมเราไม่ได้สอนหรือความชั่วที่เป็นเริ่มต้นมาจากความโง่เขลาเนี่ยมันกระจายเข้าไปในสังคมบรรดามุสลิมไม่ยอมห้ามปามความชั่วสุดท้ายคนในสังคมตกอยู่ในความชั่วครับและนี่คือความจริงที่สะท้อนคนที่เป็นผู้นำมุสลิมบางคนห้อยพระบางคนเคยเป็นดาราด้วยเป็นดารามุสลิมยังห้อยสายเลดอะไรสักอย่างอยู่เลยมีไหมนั่นคือความจริงทำไมต้องพูดไหมต้องพูดครับเพราะเราเองหัวใจของเราไม่เคยยอมจำนนกับความชั่วเหล่านี้ในอดีตอยากจะเล่าให้ฟังมีอุลามาหลายท่านเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นท่านอิหม่ามอามัดบินฮัมบันท่านซุฟยานอัสซอรีนบีไม่เคยยอมจำนนกับความชั่วสืบทอดเหล่านี้ให้กับบรรดาซอฮาบะซอฮาบะสืบทอดความรู้เหล่านี้ให้กับบรรดาลูกศิษย์ของท่านจนกระทั่งถึงมาถึงพวกเราอย่างเงี้ยด้วยการระบบสายรายงานหะดีษบรรดาอุลามาอย่างเช่นอิหม่ามอามัดบินฮัมบันในยุคนั้นเนี่ยมีความชั่วเกิดขึ้นไม่ใช่ความชั่วธรรมดาครับความชั่วที่ถึงขั้นตกศาสนาได้ความชั่วที่เชื่อว่าอัลกุรอานคือสิ่งถูกสร้างอิหม่ามอามัดบินฮัมบันต่อสู้และสู้กับใครรู้ไหมสู้กับผู้นำที่อยู่ในแนวทางที่หลงผิดผู้นำที่หลงผิดเนี่ยมาส่งลูกน้องมาส่งทหารมาหาอามัดอิมินฮัมบันอิมามอามัดบินฮัมบันบอกท่านจะยอมรับไหมว่าอัลกุรอานไม่ใช่พระดำรัสของพระองค์เป็นสิ่งถูกสร้างอิมามอามัดบินฮัมบันไม่ยอมจำนนต่อความชั่วเขารู้ว่าดังกล่าวนี้ไม่ใช่เพราะเขามีความรู้ว่าทุกอย่างจากอายะอันกุรอานทุกอักษรในอันกุรอานคือพระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์คือกาลามุลลอฮ์ทั้งเสียงและอักษรที่เราเอามาอ่านนี่คือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าอิหม่ามอามัดบินฮัมบันไม่ยอมถึงขั้นพวกนี้จับเข้าคุกเคี่ยนท่านอิหม่ามอามัดบินฮัมบันจนกระทั่งมีบางรายงานจนบอกว่าอิหม่ามอามัดบินฮัมบันไม่มีความรู้สึกเจ็บอีกเลยเครียดจนกระทั่งบางครั้งท่านไม่รู้สึกเจ็บเรื่องอะไรที่ท่านโดนเครียดเพราะท่านไม่ยอมจำนนต่อความชั่วจนกระทั่งความดีที่ท่านอิหม่ามอามัดบินฮัมบันไม่ยอมตรงเนี้ยเป็นความดีของท่านส่งทอดเป็นอุดมการณ์มาให้กับเราจึงกลายเป็นมติเอกฉันท์อิจมาอ์มติเอกฉันท์ของประชาชาติอิสลามว่าอัลกุรอานคือกาลามุลลอฮ์พระดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่สิ่งถูกสร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างไม่ใช่สิ่งถูกสร้างมาให้กับเรานี่คือการอดทนของบรรดาอุลามะและแต่ละยุคแต่ละสมัยมีบททดสอบที่แตกต่างกันและบรรดาอุลามะเหล่านี้ก็ห้ามปรามความชั่วดังนั้นครับพี่น้องท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมอันเยาซียะท่านบอกว่าถ้าหากท่านอยากประสบกับความสุขในดุนยา
หรือความสุขในโลกนี้และโลกหน้าแล้วเราก็ทำไงรู้ไหมอย่าประสบกับความสุขไหมเดี๋ยวเจอในซีรีส์3ด่านเดี๋ยวโปรโมทก่อนโปรโมทก่อนเดี๋ยวเผื่อพี่น้องอยากจะตามฟังนะครับมีอะไรอ่ะ3ด่านท่านเองต้องรู้จักความชั่วบาปมีกี่บาปส่วนใหญ่ก็บอกส่วนใหญ่เท่าไหร่2บาปบาปเล็กบาปใหญ่ถูกไหมเอาเพิ่มไปอีกบาปนึงบาปที่เรียกว่าบิดอะห์กลายเป็น3เลยครับ1บาปที่ทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมที่เรียกว่าชิริกและบรรดามุสลิมหลายคนตอนนี้เริ่มที่จะโดนแนวความคิดเหล่านี้แล้วเพราะเวลาลูกหลานของท่านไปเรียนสามัญเรียนในระดับมหาลัยแนวความคิดมันเข้ามาแนวความคิดผิดๆมันเข้ามาสอนให้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้านี่คือบาปที่ทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมบาปด่านที่สองอะไรบาปด่านที่สองอะไรครับบิดอะห์อุตริกรรมทำให้ท่านนั้นหลงผิดออกนอกจากแนวทางอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์ถามเป็นมุสลิมไหมเป็นมุสลิมแต่หลงผิดไหมหลงผิดนบีบอกว่าบุคคลเหล่านี้จะอยู่ในนรกก่อนบุคคลเหล่านี้จะอยู่ในนรกก่อนและอีกอย่างนึงอ่ะบาปด่านที่สามบาปที่เป็นความชั่วฆ่าคนฆ่าคนชั่วไหมชั่วขโมยชั่วไหมชั่วทำอะไรอีกขายยาบ้าชั่วไหมชั่วดื่มเหล้าชั่วไหมชั่วนี่บาปกัญชาต่อให้กัญชาในตอนนี้เสรีนะสำหรับเราเสรีไหมไม่เสรีครับเราถือว่าฮารอมและเป็นบาปด้วยและก็ชั่วด้วยและอยู่ในบาปด่านสามด้วยครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมอันเจาซียะท่านบอกว่าอันอุซูลอัลลาตีตัมบะนีอะลัยฮาซาอะดะตุนอับดีรากฐานที่ความสุขของบ่าวจะวางอยู่บนมันเนี่ยมีอะไรบ้าง1อัตเตาฮีดการที่ท่านให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระผู้เป็นเจ้าไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์นี่คือฐานแรกที่ทำให้ท่านมีความสุขตรงกันข้ามกับเตาฮีดคืออะไรฮะชิริกวะดิดดูฮุอัชชิรกูสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดก็คือชิริกการตั้งภาคีต่อพระองค์มีอะไรการตั้งภาคีต่อพระองค์มีอะไรบ้างทำยาศัยศาสตร์ก็เป็นชิริกครับอย่าว่ามุสลิมไม่มีนะมีนะครับตอนนี้ขายออนไลน์ครับเนี่ยบาปเข้ามาหน้า Facebook บางทีขายใน TikTok ด้วยซ้ำไปมีบางคนมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ด่านแรกเรื่องเตาฮีดด่านแรกขั้วตรงข้ามกับเตาฮีดคือชิริกด่านที่สองอัสซุนนะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะดิดดุฮาอันบิดอะห์และขั้วตรงข้ามกับสุนนะคือบิดอะห์บิดอะห์มีอะไรบ้างเอาละโหเยอะแยะเลยบิดอะห์ไม่ได้แค่ว่าทําเมาลิดนบีอย่างเดียวนะไม่ได้ทําอีซีกูโบอย่างเดียวนะความเชื่อก็ด้วยความเชื่ออะไรบ้างที่เป็นบิดอะห์ในยุคปัจจุบันเนี่ยชอบมีทัวร์ลงผมบ่อยถามว่าอัลเลาะห์อยู่ไหนหลายคนส่วนใหญ่ยังบอกว่าอะไรอัลเลาะห์อยู่ทุกที่แต่ความจริงแล้วที่ถูกต้องมีรายงานหะดีษอย่างชัดเจนบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมมีทาสหญิงถูกถามว่าอัลเลาะห์อยู่ไหนนางตอบว่าฟิสซามะอยู่เบื้องบนอยู่เหนือชั้นฟ้านบีถามนางอีกว่าและฉันน่ะเป็นใครนางบอกว่าอันตะรอซูลุลลอฮ์ท่านน่ะคือศาสนทูตของอัลลอฮ์หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกนบีบอกว่าอะติกฮาฟะอินนะฮามุมินะตุนให้ปล่อยนางไปเลยนางไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปแล้วนางเป็นผู้ศรัทธานี่คือข้อยืนยันจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนเบื้องบนแต่ในยุคปัจจุบันมีความเชื่อบิดอะห์บอกว่าอัลลอฮ์อยู่ทุกที่หรือบอกว่าเราไม่มีที่หรืออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในยุคหลังๆมานี้นั่นคือการโค่นล้มผู้นำมุสลิมวงเล็บนะโค่นล้มผู้นำมุสลิมนะต้องมุสลิมด้วยนะไม่อนุญาตให้โค่นล้มผู้นำมุสลิมดังกล่าวนี้ถือเป็นอุซูล
รากฐานของศาสนาอิสลามได้รับการถ่ายทอดมานานครับตั้งแต่ยุคซอฮาบะจนกระทั่งถึงเราเป็นมติเอกฉันที่เรียกว่าอิจมาอิจมาแปลว่ามติเอกฉันเห็นพ้องต้องกันว่าไม่อนุญาตให้โค่นล้มผู้นำมุสลิมไม่ว่าจะเป็นคนชั่วก็ตามชัดนะแม้ว่าเขาจะเป็นคนชั่วก็ไม่อนุญาตให้โค่นล้มผู้นำมุสลิมด้านที่3อัตตออะฐานที่3อัตตออะท่านเชื่อฟังภักดีต่อพระองค์วะดิดดูฮามะอัสยะตรงกันข้ามคือการฝ่าฝืนการฝ่าฝืนมีอะไรบ้างการฝ่าฝืนอะไรบ้างไม่ละหมาดฝ่าฝืนไหมเอานี้ดีกว่าไม่ละบาดไม่ละหมาดบาปด่านไหนบาปขั้นไหนบาปด่าน3ขั้นไหนครับบาปใหญ่ขั้นบาปใหญ่นะไม่ละหมาดเนี่ยแต่หลายคนยังแบบชินชาเห็นเขาไม่ละหมาดเป็นไงอ่ะสังคมเราปล่อยปละละเลยคนไม่ละหมาดเยอะไหมอ่ะเยอะดังนั้นนะครับเสาหลักของศาสนาเราต้องวางรากฐานให้ดีครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัศศอลาตุอิมาดุดดีนฟะมันตะรอกะฮาฟะกอดกาฟรการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาการละหมาดคือเสาหลักของศาสนาใครก็ตามที่ทิ้งเสาหลักของศาสนาเขาถือว่ากาฟรเป็นกาเฟรแต่นักวิชาการอธิบายนะครับว่ากาเฟรตรงนี้ไม่ได้หมายถึงตกมุรตัดนะครับหมายความว่ากุฟรุกุฟรุนดูนะกุฟรินหมายความว่าเขาปฏิเสธเนี่ยมะกุฟรุนเนี่ยมะปฏิเสธความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้เขาเป็นมุสลิมนั่นเองถือว่าเป็นบาปใหญ่นี่แหละดังนั้นนะครับบรรดามุสลิมต้องระมัดระวังประเด็นเนี่ยปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะสอนคนเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นบาปมองไม่เห็นว่ามันเป็นความชั่วและเราก็เห็นดีเห็นงามอะไรรู้ไหมอะไรรู้ไหมไปเห็นดีเห็นงามนั่นคือการด้อยค่าอุลามาในแนวทางอะลิสุนนะไปด้อยค่าผู้รู้ที่อยู่ในแนวทางอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์แนวทางอะลุลหะดีษซึ่งอยากจะสอนในตรงนี้ว่ามีอยู่อุซูลรากฐานของศาสนาอยู่ข้อหนึ่งของอะลิสุนนะคือจะต้องให้เกียรติกับผู้รู้ที่อยู่ในแนวทางอะลิสุนนะมีหลักฐานไหมมีครับเพราะอะไรต้องพูดเรื่องนี้คนหลายคนไม่เห็นค่าผมได้ยินเองมากับหูได้ยินเองมากับหูเขาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าอย่าไปตามอุลามาไปตามคนที่มีความรู้เลยใครก็ตามที่ไปตามอุลามาตามทัศนะเหล่านี้ถือว่าตามตอกูดตามพวกเจเวตการตามพวกเจเวตคนนั้นเป็นกาเฟรอัสตัฟิรุลลอฮ์โหสุดยอดเขาบอกว่าการตามอุลามาใครก็ตามไปตามอุลามาพวกนั้นเป็นกาเฟรเราเองเนี่ยตอบโต้ข้อนี้ง่ายๆการที่ท่านพูดอย่างนี้เป็นการไม่ให้เกียรติกับคนที่มีความรู้มีหะดีษนบีห้ามไหมมีครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวท่านบอกว่าไลซะมินนามัลลัมยุจิลละกะบีรอนาวะยัรฮัมซอกีรอนาวะยะอ์ริฟลิอาลิมินาฮักกอฮูนบีพูดแรงมากนบีบอกไม่ใช่พวกของเราไม่ได้เป็นพวกของเราไม่ใช่พวกหนึ่งจากพวกของเรามัลลัมยุจิลละกะบีรอนาบุคคลที่ไม่ให้เกียรติกับผู้อาวุโสของเราไม่ใช่พวกของเราผู้ที่ไม่ได้ให้ความเมตตากับผู้น้อยในหมู่ของเราและไม่ใช่พวกของเราผู้ที่ไม่รู้จักสิทธิของผู้รู้อุลามาของเราลิอาลิมินาฮักกอฮูไม่รู้จักสิทธิของอุลามานบีห้าม
นบีบอกว่าไม่ใช่พวกของเรานักวิชาการอธิบายไลซามินซุนนะตินไลซามินซุนนะตินาไม่ได้อยู่ในแนวทางซุนนะของเราแรงไหมแรงดังนั้นแนวทางอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์ให้เกียรติกับคนที่มีความรู้ครับไม่ใช่ใครไปหาความรู้จากคนที่มีความรู้แล้วกลายเป็นตอกูดคนนั้นเป็นกาเฟสไม่ใช่นะอย่าสอนอย่างนี้ผิดๆในสังคมและนี่คือความผิดที่บางคนไม่ทราบว่าดังกล่าวเนี่ยมันจะชี้นำสังคมสู่ความผิดถ้าหากคนที่มีความรู้ไม่ออกมาห้ามปามสุดท้ายเป็นไงไม่ห้ามปามแล้วสุดท้ายเป็นไงเขาก็คิดว่าคนที่มีความรู้ก็ไม่อนุญาตให้ตามคนที่มีความรู้ทั้งๆที่คนที่มีความรู้อ่ะนะเขายกอะไรมาอัลกุรอานเป็นพื้นฐาน2หะดีษอัลกุรอานและหะดีษเนี่ยบรรดานักวิชาการเขาจะยกมาเป็นเบสเป็นพื้นฐานเลยครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดก็ตามทุกคนจะยอมรับอัลกุรอานและซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกมาเป็นพื้นฐานแต่ในยุคเราบางคนเรียกร้องให้เรากลับไปหานบีโดยตรงอัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พี่น้องเราต้องกลับไปหานบีทุกคนเราต้องกลับไปหานบีวาญิบอัลกุรอานบอกว่าฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิหากว่าพวกท่านขัดแย้งกันให้กลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลแต่ประเด็นคือเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลยังไงอ่านกุรอานบางคนอ่านกุรอานตอกแตกตอกแตกอยู่เลยถูกป่ะอ่านอัลกุรอานไม่ได้อ่านภาษาอาหรับไม่ได้กลับไปหาใครกลับไปหาใครก็กลับไปหาคนที่มีความรู้ที่เขาพยายามที่จะพาเรากลับไปหาอัลกุรอานและซุนนะนั่นแหละครับคืออุลามะคนที่มีความรู้เนี่ยแหละคืออุลามะพาเรากลับไปหาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไปอ่านมาและเราได้นำมาปฏิบัติเนี่ยจึงกลายเป็นหนังสือเป็นเล่มๆเนี่ยจาก40หะดีษนะบะวีเนี่ยแค่40หะดีษนะเขาประพันธ์เนี่ยเกือบ200หน้าอธิบายหะดีษของท่านนบีปกป้องซุนนะของท่านนบีแต่เราเองมาด้อยค่าอุลามารู้ไหมตกด่านไหนให้ทายการด้อยค่าความรู้ที่มาจากอุลามาที่อยู่ในแนวทางอะลิซุนนะด้วยนะตกด่านไหนด่าน2ครับเพราะมันเป็นภาพหนึ่งที่เราจะต้องสอนอยู่อย่างนึงว่าคือคนเราไม่อินอะเราไปมองว่าเอ้ยบาปใหญ่อย่างเดียวที่เราต้องห้ามปาล์มบาปเล็กๆ เราเลยปล่อยเลี้ยงใหม่ครับบาปใหญ่ที่สุดคือชีริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์บาปใหญ่อันดับ2คือบิดอะห์หรือหลงทางจากแนวทางอะลิซุนนะนี่แหละครับบาปด่าน2คือด้อยค่าอุลามะที่อยู่ในแนวทางอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์และบาปด่านนี้แหละมันจะนำพาไปสู่การเข้าใจอะไรที่มันผิดเลอะเทอะครับเพราะไม่ยอมรับว่าความรู้ได้รับการถ่ายทอดจนกระทั่งถึงนักวิชาการที่อยู่ในแนวทางซะลัฟท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได้ทิ้งอะไรเป็นมรดกเลยนอกจากความรู้และนบียืนยันว่าอันอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาบรรดาอุลามะคนที่มีความรู้คือคนที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรดานบีนบีไม่ได้ทิ้งเงินทองทรัพย์สินไว้ครับนบีทิ้งไว้เป็นความรู้และความรู้นี่ได้รับการสืบทอดด้วยกับระบบสายรายงานจนกระทั่งท่านอ่านกุรอานได้ใครเป็นคนสอนครูของท่านสอนเรียนมาจากใครมาจากครูของท่านหลังจากนั้นต่อไปอีกจนกระทั่งถึงใครระบบสายรายงานจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละครับคือการสืบทอดความรู้ส่งทอดความรู้จากรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งมีการเขียนเป็นเล่มเป็นหนังสือและส่งทอดความรู้นี้มาให้กับพวกเราเช็คเราให้ดีนะเช็คตัวของเราให้ดีว่าหัวใจของเราต้องไม่ยอมต่อความชั่วความชั่วทั้ง3ระดับมีอะไรบ้างด่านที่1ชิริกด่านที่2บิดอะห์ด่านที่3มาซียะ
อะไรก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนเราไม่ยอมจำนนเราไม่ยอมจำนนต่อความชั่วและนี่แหละจะทำให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จในดุนยาและท่านจะประสบกับความหอมหวานแห่งการศรัทธาความหอมหวานและความสุขในดุนยาถ้าหากว่าหัวใจของท่านไม่ยอมจำนนกับความชั่วขัดเกลาตัวของท่านและปกป้องครอบครัวของท่านพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกล่าวในอัลกุรอานไว้ว่ากูอันฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกและวิธีการที่ท่านจะปกป้องตัวของท่านให้พ้นจากไฟนรกได้ก็สาเหตุที่ท่านรู้จักบาปและห้ามปรามความชั่วเริ่มตั้งแต่หัวใจของท่านเป็นอันดับแรกแม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปสังคมจะเปลี่ยนแปลงแต่อุดมการณ์และหัวใจของความเป็นมุสลิมยังคงเดิมจะไม่ยอมจำนนกับความชั่วแม้คนหลายคนจะเปลี่ยนกฎหมายให้สิ่งหลายๆอย่างให้มันมาฮาลาลแต่สำหรับเรามันก็ยังฮารอมเรื่องของสุราฮารอมเรื่องของเหล้าสุรากัญชาสิ่งมึนเมาทั้งหมดเป็นสิ่งฮารอมแล้วก็ยืนยันไปตามนั้นโดยไม่มีข้อแม้ใดๆในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันบิดอะห์เราก็ต้องต่อต้านถ้าหากว่าเราไม่ต่อต้านบิดอะห์เราไม่บอกว่าสิ่งนี้เป็นบิดอะห์ใครจะมาทำต่อใช่ไหมลูกหลานของเราเนี่ยแหละจะเป็นคนสืบทอดเพราะเห็นว่าเราไม่ห้ามปรามความชั่วเขาก็เลยมองว่าเออมันก็น่าจะทำได้และลำดับสุดท้ายถ้าเราชินชากับสิ่งที่เป็นชีริกมีคนมารายงานให้ผมฟังเขาบอกว่าไม่ไกลจากแถวนี้หรอกครับเขาบอกว่ามีตั้งมะกอมตั้งมะกอมเหมือนเขาแบบทำเป็นกูโบใช่ไหมทำกูโบสูงติดมัสยิดและคนก็ไปบวงสรวงไปขอดูอาจากกูโบเหล่านี้นี่คือชิริกวาญิบต้องห้ามปามท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามหัวใจท่านจะต้องไม่ยอมจำนนต่อความชั่วดังที่หัวข้อนี้ได้กล่าวนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับในตอนนี้ก็คือช่วงท้ายนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเป็นดุอาที่ผมรู้สึกชื่นชอบเวลาไปที่ไหนเนี่ยอย่างน้อยพี่น้องได้จากผมดุอาต้นนึงและท่านเอาไปใช้อ่ะมันเป็นคุณงามความดีที่จะทำให้เรานั้นได้รับการสืบทอดต่อกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุกซิรุอัยยะกูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวเป็นจำนวนมากเลยดุอาท่อนนี้นบีกล่าวดุอาท่อนนี้เยอะเลยนะหลายๆครั้งยามุกัลลิบันกูลูบซับบิตกอนบิอาลาดีนิกอีกครั้งยามุกัลลิบันกูลูบซับบิตกอนบิอาลาดีนิกโอ้ผู้พลิกผันหัวใจโอ้ผู้พลิกผันหัวใจขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของฉันมั่นคงต่อศาสนาของพระองค์นบีขอท่อนนี้บ่อยซอฮาบะห์ถามยานบียัลลอฮ์อามันนาบิกะวะบิมาจิตะบิฉันศรัทธาในสิ่งที่ท่านนำมาฉันศรัทธาต่อท่านว่าเป็นศาสนทูตฉันศรัทธาในสิ่งที่ท่านนำมาทั้งหมดเชื่อทั้งหมดแล้วฟาฮันตุข้อฟวาไลนามันต้องมีอะไรให้เรากลัวอีกหรือซอฮาบะห์ถามเราบอกเราปฏิบัติตามนบีหมดแล้วทุกอย่างเลยเราต้องกลัวอะไรอีกหรือนบีบอกนามใช่เราต้องกลัวนบีบอกว่าอินนันกูลูบะบัยนะอุสบูไอนี้มินอัลซอบีบีบีอิรห์มาหรือมินอัลซอบีอิลละยูกอลลิบูฮาไกฟายะชะเป็นหะดีษซอฮีฮ์ท่านนบีบอกว่าแท้จริงบรรดาหัวใจทั้งหลายนะครับจะอยู่ระหว่าง2นิ้วฟังให้ดีนะอยู่ระหว่าง2นิ้วจากบรรดานิ้วมือของพระองค์อัลลอฮ์จากบรรดานิ้วของพระองค์อัลลอฮ์ยูกอลลิบูฮาไกฟายะชะพระองค์อัลเลาะห์จะทรงป
ลี่ยนมันจะพลิกผันมันอย่างไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์หัวใจของเราวันนี้ดีใช่ไหมพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ดีก็ได้สิ่งสำคัญที่บรรดามุสลิมเราจะต้องทบทวนตัวของเราเองว่าตอนนี้เรามีบาปหรือเปล่าเราห้ามปรามความชั่วแล้วหรือยังถ้าเราอยู่ในคุณงามความดีขอดุอาในท้ายชีวิตของท่านขอให้เราเนี่ยหัวใจอยู่ในศาสนาของพระองค์มั่นคงยืนหยัดอยู่ในศาสนาของพระองค์นะครับเพราะว่าวันนี้ท่านอาจจะเป็นคนดีก่อนเสียชีวิตท่านอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นการดุอาขอต่อเบื้องบนคือสิ่งสำคัญครับและนั่นแหละครับทำให้ท่านยืนหยัดอยู่ในศาสนาไม่ใช่ใช้คำว่ายืนหยัดอย่างเดียวเราต้องดูอาด้วยขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะๆในการที่เรานั้นจะอยู่ในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกครั้งหนึ่งยะมุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกโอผู้พลิกผันหัวใจขอพระองค์ทรงทำให้หัวใจของฉันมั่นคงต่อศาสนาของพระองค์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับในวันนี้สรุปสั้นๆง่ายๆเรื่องของหัวใจเป็นสิ่งสำคัญถ้าหัวใจของท่านดีส่วนอื่นก็จะดีไปด้วยถ้าหัวใจของท่านยอมจำนนต่อความชั่วหลังจากนั้นแหละครับคือความหายนะที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตของท่านถ้าหากว่าความหัวใจของท่านห้ามปรามความชั่วบอกว่าดังกล่าวนี้คือความชั่วและสอนให้กับคนอื่นรู้ด้วยว่าดังกล่าวนี้คือความชั่วแค่ท่านห้ามปรามความชั่วความชั่วหนึ่งนะสังคมของท่านเปลี่ยนครับแต่ที่สังคมของเราตกอยู่ในความชั่วเพราะคนหลายๆคนคนที่มีความรู้ศาสนาหรือคนที่เรียนศาสนาหรือบรรดาพี่น้องผู้ปกครองปล่อยปะละเลยให้คนนั้นอยู่กับความชั่วโดยไม่บอกว่าดังกล่าวนั้นคือความชั่วเขาเลยยอมรับว่ามันคือเรื่องธรรมดานั่นแหละครับหลังจากนั้นแหละดังที่ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบบอกคนจะออกจากอันอิสลามคือหลุดเป็นทีละห่วงทีละห่วงทีละห่วงเพราะเขาไม่รู้จักยุคญาฮิลียะยุคแห่งความชั่วอิสลามสอนในความดีด้วยในขนาดเดียวกันก็สอนให้รู้ด้วยอะไรคือความชั่วดังนั้นนะครับผมก็อยากฝากพี่น้องติดตามในของมีมอิสลามสำหรับเยาวชนหรือทางสำนักพิมพ์อัสซาบีกูลได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้พวกเรานั้นยืนหยัดอยู่ในอุดมการแห่งอันอิสลามอยู่ในแนวทางอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์แล้วก็อย่าย่อท้อดุอาต่อพระองค์เราเองไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตในสภาพแบบใดแต่ทำในวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นก็คือยืนหยัดอยู่ในอุดมการณ์ที่ถูกต้องต่อสู้กับสิ่งที่เป็นความชั่วถ้าหากท่านปล่อยปะละเลยกับความชั่วสิ่งที่จะได้รับการถ่ายทอดหลังจากนี้คือครอบครัวของท่านจะตกอับอยู่กับความชั่วเหล่านั้นดังนั้นนะครับขอร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกีนาอาซาบันนารขออัลเลาะห์ทรงประทานทั้งในดุนยานี้ให้เป็นสิ่งที่ดีงามในอาคิเราะห์ก็ด้วยกับความดีงามและขอพระองค์ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษในไฟนรกด้วยเถิดวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์